วันนี้นายกรัฐมนตรีนั่งประชุมหัวโต๊ะเลยนะครับถกเครียดเพื่อหามาตรการรับรองให้ดีที่สุดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่านี่เป็นโจทย์ใหม่แต่เราต้องทำให้ได้ดีที่สุดนะครับติดตามบรรยากาศการประชุมณขณะนี้พร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณจารุณีปิฤดีครับเชิญเลยครับด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นโจทย์ใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นจะต้องมีการจัดทำแผนงานอย่างรอบคอบขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโควิด-19 ภายในทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ก็จะมีความชัดเจนค่ะว่าจะมีแนวทางปฏิบัติงานอย่างไรซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมวาระเร่งด่วนเรื่องมาตรการรองรับกลุ่มผู้ประสงค์เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้หลังเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอาทินายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าขอให้กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ล่าสุดก่อนจากนั้นจึงจะหารือมาตรการรองรับแรงงานที่จะเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ว่าจะมีมาตรการอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประชาชนและสังคมโดยภาพรวมเพราะไม่ว่าจะเป็นใครรัฐบาลก็ต้องดูแลเพราะเป็นคนไทยด้วยกันเหมือนที่เคยดูแล138คนจากเมืองอู่ฮั่นมาแล้วดังนั้นจะต้องหาหนทางปฏิบัติให้ดีที่สุดทั้งนี้โดยก่อนการประชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมแจกเจลล้างมือคู่มือกับเอกสารการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนด้วยด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวก่อนการประชุมนะคะว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นการหารือหาวิธีเพราะถือเป็นโจทย์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแผนรองรับให้รอบคอบขณะที่นายเทวัลลิปตะพันลบนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าสมเด็จพระสังฆราชได้พระราชทานเงินเบื้องต้นจำนวน2ล้านบาทเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์อย่างวัดต่างๆเนื่องจากสำนักพระพุทธศาสนาไม่มีงบประมาณในส่วนนี้พร้อมติดต่อไปยังกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเพื่อจัดหาสินค้าซึ่งพระสงฆ์ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากต้องไปรับกิจนิมนต์ทั่วไปพร้อมยอมรับนะคะว่าจำนวนพระที่อยู่ในประเทศขณะนี้มีมากกว่า 300,000 รูปจึงจำเป็นต้องเลือกมาส่งที่อยู่ในวัดกลุ่มเสี่ยงและมีนักท่องเที่ยวเข้าออกเป็นจำนวนมากแต่คาดว่าจำนวนเงิน2ล้านบาทนะคะจะจัดหาได้ประมาณ 800,000 ชิ้นทั้งนี้มีแนวคิดให้วัดใดมีศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัยทางเลือกได้เองก็จะดำเนินการจัดหาผ้าเพื่อให้ตัดเย็บได้เองคาดการว่าจะเชิญสำนักพระพุทธศาสนาเข้ามาหารือภายใน 1-2 วันนี้ค่ะนายเทวัญยังระบุถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าหลังมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อวานซึ่งในวันนี้จะดำเนินการหาข้อสรุปให้ได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรได้รับเงินจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับถ้าเป็นห่วงถึงพระที่อาจจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิดนะฮะท่านก็เลยผมก็เลยไปเรียนกราบท่านแล้วก็ท่านก็เลยมอบเงินมา2ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะมาจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับพระเพราะเนื่องจากสำนักพุทธเนี่ยไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ผมก็เลยได้ติดต่อทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่กรมการค้าภายในว่ามีหน้ากากอนามัยขนาดได้ขนาดไหนก็จะไปแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์ยิ่งโดยเฉพาะวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆก็แจกจ่ายให้พระในเบื้องต้นก่อนและที่เหลือก็จะแจกจ่ายกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในละแวกวัดนะครับแต่เนื่องจากว่าประสานกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยโครงการภายในไม่สามารถจัดหาได้นะครับซึ่งอาจจะต้องใช้จำนวนมากขณะนี้กำลังประสานอยู่แต่ว่าเงินที่จะไปรับจากสมเด็จพระสังฆราชก็เลยยังไม่ได้ไปรับพระเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ300,000กว่ารูปนะครับทั่วประเทศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อนี้ได้ง่ายเพราะท่านก็ต้องออกไปกิจนิมนต์ทั่วไป
ส่วนเงินกองทุนป้องกันโควิด-19 ที่จะหักเงินเดือนของรัฐมนตรีเพื่อสมทบทุนนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดเป็นการพูดเปลยของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เพื่อให้รัฐมนตรีแต่ละคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามกำลังศรัทธาแต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะบริจาค1เดือนก่อนเพราะส่วนตัวนายกรัฐมนตรีจะบริจาค1เดือนค่ะสำหรับข้าราชการรวมถึงสื่อมวลชนที่มาปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลนะคะกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดอุณหภูมิรวมถึงแจกเจลล้างมือค่ะโดยคนที่ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิเป็นปกตินะคะก็จะได้รับสติ๊กเกอร์สีขาวเช่นนี้ค่ะเพื่อยืนยันว่าอุณหภูมิในร่างกายนั้นเป็นปกติไม่มีไข้แต่อย่างใดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลค่ะครับขอบคุณขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ